สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่11มกราคม2562อยู่กับเรา3คนเช่นเดิมนะครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับแน่นอนเจอเรา3คนแบบนี้กับบทวิเคราะห์แบบเน้นๆ นะครับที่จะนำมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แน่นอนว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีฟุตบอลแข่งขันนะครับโดยเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกที่เราก็จับประเด็นมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมชซึ่งเป็นเกมที่มีความสำคัญนะครับระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกต้องครับหนึ่งคือสำคัญเรื่องของผลคะแนนนะครับอันดับตารางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเกมนี้ด้วยนะครับการลุ้นแชมป์ของสเปอร์ครับรวมไปถึงการลุ้นตำแหน่งกลุ่มท็อป4นะครับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองด้วยใช่ครับคือมันมีความสำคัญเยอะมากรวมไปถึงเขาว่ากันว่า4นัดก่อนหน้านี้ที่เป็นเกมลีกที่ปีศาจแดงฟอร์มยอดเยี่ยมเนี่ย คนยังมีตั้งข้อสงสัยบ้างว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าเจอโปรแกรมไม่หนักหรือเปล่านี่แหละจะเป็นด่านทดสอบด่านแรกของจริงของโอเล่กุนนาโซชาว่าจะผ่านท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้ไหมใช่ครับนี่คือของจริงที่บอกว่าเจอทีมในระดับเดียวกันใช้คำนี้ได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงนะครับประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือความพร้อมของสเปอร์กับแมนยูไนเต็ดนี่แหละนะครับวันเสาร์ที่12มกราคมนะครับเริ่มที่ 19:30 นาทีเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอล 22:00 นครับไบรตันเจอลิเวอร์พูลเบอร์ลีย์พบกับฟูลแลมคาร์ดิฟซิตี้เจอฮัดเดอร์ฟิลด์นะครับคริสตัลพาเลซพบกับวัตฟอร์ดเลสเตอร์ซิตี้เจอซาวด์แฮมป์ตันแล้วก็คู่เที่ยงคืนครึ่งเชลซีเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่13มกราคมครับ 21:15 เอฟเวอร์ตันเจอกับบอนมัด 23:30 ก็คู่ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับสเปอร์ Spurs เจอแมนยูวันจันทร์ที่14มกราคมครับมี1คู่3:00 ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับวูฟแฮมตันครับมาดูความพร้อมกันหน่อยดีกว่านะครับเกมนี้หนึ่งในกุนซือที่เป็นเป้าหมายการคุมทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างโปเชติโน่ก็จะได้ทำให้แฟนๆแมนยูเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าเขาเหมาะที่จะไปคุมแมนยูหรือเปล่าใช่ใช่มันเป็นการเจอกันในแบบที่เหมาะเจาะจริงๆคือตอนนี้กระแสข่าวลือมาหนักมากๆนะครับด้านความพร้อมเนี่ยทางฝั่งท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับจากที่สื่อเขาคาดการณ์กันล่าสุดนะครับคนที่ลงเล่นไม่ได้แน่ๆเนี่ยก็จะมีวิกเตอร์วันยาม่าส่วนคนที่ต้องรอเช็คความฟิตเนี่ยจะมีเอริกไดเออร์กับลูคัสมูร่านะครับแต่ว่ากรณีของมูร่าเนี่ยเจ็บเล็กน้อยใช่ครับน่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้สวนทางกับปีศาจแดงครับต้องบอกว่าคนที่ลงเล่นไม่ได้แน่ๆก็จะมีมาโกสโรโฮเจ็บหนักอยู่นะครับเอริกไบยี่ยังอยู่ในช่วงโทษแบนครับจากการโดนใบแดงนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ชัวร์ก็จะมีคริสมอลลิงมีอเล็กซิสซานเชส2คนนี้ครับครับแต่ว่าข่าวดีคือป็อกบาเนี่ยทางด้านกุนซืออย่างโซชายืนยันแล้วว่าฟิตแน่นอนดังนั้นนี่คือคีย์แมนสำคัญด้วยที่เราจะพูดกันในเกมนี้ใช่ครับนะครับมีการบินไปเก็บตัวถึงที่ดูไบนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสเลยแล้วก็บรรยากาศการฝึกซ้อมนี่ดูคึกคักดูแจ่มใสสีหน้าแต่ละคนเขาเรียกว่าไปรับลมร้อนบ้างคืออยู่อังกฤษเนี่ยอากาศหนาวครับก็คล้ายๆกับเราตอนนี้ก็รู้สึกร้อนเหมือนกันนะครับนะครับลองเปลี่ยนอุณหภูมิในการฝึกซ้อมดูบ้างนะครับไปดูผังการเล่นกันหน่อยครับ11ตัวจริงที่สื่อเขาคาดการเอาไว้นะครับเริ่มที่ทางฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์ก่อนสเปอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามรายการสยามจบคอนเทนต์ของเรานะครับก็จะทราบดีว่าฤดูกาลนี้พักหลังท็อตแนมฮอตสเปอร์เปลี่ยนระบบการเล่นนะครับเล่นเป็น 4-3-1-2 ครับหรือจะเรียกเป็น 4-1-2-1-2 ก็ได้แบบไดมอนด์นะครับผู้รักษาประตูที่เสืออังกฤษเขาคาดการณ์กันมาก็จะเป็นอูโก้โยริสนะครับแบ็คโฟร์เนี่ยคู่เซนเตอร์เป็นดาวินซอนซานเชสกับโทบี้อัลเดอร์เวเรลแบ็คซ้ายเป็นเดวิสแบ็คขวาคีแอนทริปเปียร์มิดฟิลด์3คนนะครับแฮร์รี่วิงส์ยืนเป็นโฮลดิ้งนะครับเอริกเซนฝั่งซ้ายมูซาซิโซโก้ฝั่งขวาแล้วก็มีเดเลอันลี่ยืนเป็นกองกลางตัวรุกอยู่หลังซนเฮงมินกับแฮร์รี่เคนครับใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของสเปอร์ณเวลานี้นะครับอ่ะไปดูทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับระบบก็น่าจะยังคงยึดในแผนแบบฉบับของโอเล่กุนนาโซชาอยู่ใช่ครับ4-3-3นะครับก็ไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูก่อนเดเคอาร์นะครับแน่นอนยังต้องเฝ้าเสาแน่นอนนะครับแบ็คขวาแอชลียังแบ็คซ้ายลูกชอตรงคู่เซนเตอร์เนี่ยก็ยังต้องใช้คู่นี้นะครั รบแล้วก็น่าจะเป็นคู่ที่ช่วงหลังลงต่อเนื่องด้วยตั้งแต่โซชาเข้ามาคุมทีมนะครับตรงกองกลางเลือกใช้งานก็คงจะเป็นมาติชนะครับที่ยืนเป็นตัวรับ
แล้วก็เอเรล่าเล่นเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับส่วนบ็อกบาจะเป็นบ็อกทูบ็อกที่เป็นกึ่งๆเพลย์เมกเกอร์ยืนสูงกว่านิดนึงส่วน3ตัวรุกนะครับเจสซี่ลินการ์ดมาคัตแรดฟอร์ดแล้วก็อองโตนี่มาร์คซิยาวใช่ครับอยากให้จับตาไปที่บทบาทของ3มิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมตั้งแต่โซชาเข้ามาคุมทีมเนี่ยรูปแบบการเล่นแล้วก็ทั้งโรบทบาทดิวตี้หน้าที่ชัดเจนมากๆคือในมัญญามาติชเนี่ยจะเป็นกองการตัวรับคอยสกรีนบอลแต่ออกบอลใช้ได้นะครับส่วนเอเรร่าเนี่ยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนที่โค้ชแอ็กบอกแล้วเป็นลูกหาบคอยช่วยสกรีนคอยช่วยทำอะไรให้ปอปอกบาเล่นได้ง่ายขึ้น มันจึงทำให้ปอปอกบามีอิสระมากกว่าเก่าถูกต้องครับดูฟอร์มเจิดจรัสมากขึ้นตั้งแต่โซชาเข้ามาคุมทีมนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูฟอร์มของลูกากูด้วยว่าในเกมนี้เนี่ยจะได้รับโอกาสลงสนามหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่มีภารกิจส่วนตัวแล้วกลับมาสู่ทีมแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยครับใช่ครับนะครับมาดูเรื่องราวของคีแมนกันบ้างนะครับ Sky Sport นะครับสื่อชั้นนำของอังกฤษก็มีการดีเบตมีการวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับแน่นอนฝั่งของสเปอร์เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากแฮร์รี่เคนดาวยิงตัวเก่งของพวกเขานั่นเองครับแฮร์รี่เคนนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ยิงบิ๊กซิกเก่งนะใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ยิงประตูใส่ทีมบิ๊กซิกได้ตั้งแต่ฤดูกาล2014ถึง15เป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้แฮร์รี่เคนยิงรวมไปแล้วนะครับ21ประตูอันดับ1เนี่ยเป็นเจมี่วาร์ดี้28ลูกโอ้โหเป็นแจ็คผู้ยิงยักษ์แจ็คผู้ยิงยักษ์เออผมชอบคำนี้เจมี่ผู้ยิงยักษ์ถ้าแจ็คเนี่ยต้องฆ่ายักษ์ครับนะส่วนกุนอาเกโร่เนี่ย23ประตูแล้วก็รองจากแฮร์รี่เคนก็จะเป็นซาดิโอมาเน่นะครับ17ประตูกิลฟี่ซิสเกอร์สัน14ประตูเรียกว่า5รายชื่อเนี่ยเคนก็คือ1ใน5เหมือนกันใช่เป็นคนที่มีสถิติตรงนี้ที่ดีแต่จุดหนึ่งที่ก็ต้องได้จับตามองนะครับคือเขายิงใส่แมนยูไนเต็ดเนี่ยใน21ลูกเนี่ยที่ยิงท็อป6นะครับยิงใส่แมนยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกได้แค่2ลูกเออถือว่าน้อยนะแต่ว่า2ลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงหลังคือเหมือนช่วงหลังเริ่มจุดติดและเริ่มยิงแมนยูได้ใน3เกมหลังสุดเนี่ยยิงไป2ลูกก็คือยิงได้ในเดือนพฤษภาคมปี2017ที่แบรนด์แฮตเลนตอนนี้ยังเป็นสนามเก่าแล้วก็นัดล่าสุดที่เพิ่งเจอกันไปที่โอทัฟฟอร์ดที่สเปอร์บุกไปชนะ 3-0 นั่นเคนก็ยิงลูกหนึ่งเหมือนกันนะครับจาก42เกมนะครับที่ยิงบิ๊กซิกได้21ลูกนะครับแบ่งออกมาเป็นแมนยูไนเต็ดเนี่ย2ประตูเท่านั้นเองใช่ครับนะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการเข้ามาของโอเล่กุนนาโซชาทำให้บทบาทภายในทีมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆถามว่าคนที่เราจะนำเสนอก่อนหน้านี้เขาเป็นคีย์แมนของแมนยูไนเต็ดไหมก็เป็นแต่พอมาในยุค ของโซชาบทบาทเขายิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับมันอารมณ์แบบว่าเป็นคนที่เด่นอยู่แล้วแต่เหมือนโซชาเข้ามาปลดล็อกให้เล่นได้เจิดจรัสมากยิ่งขึ้นนะครับสองคนนั้นก็คือปอป็อกบากับมาคาร์แรดฟอร์ดนั่นเองทางสกายสปอร์ตเนี่ยมีสถิติให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือผลงานของปอป็อกบาครับช่วงที่โค้ชเป็นโชเซ่มูรินโญ่ใช่ครับฝั่งขวานะครับก็คือช่วงที่โค้ชเป็นโอเล่กุนนาโซชาดูสแตตเทียบกันแบบละเอียดเลยนะครับเรื่องของจำนวนประตูเนี่ยโอ้โหป็อกบาในยุคของโซชายิงไป4แล้วแอสซิสต์เท่ากันครับแต่ว่า4เนี่ยแล้วก็3แอสซิสต์เท่ากันเนี่ยมันแค่4นัดคิดเป็นนาที360นาทีเออนะครับแตกต่างจากในยุคของมูรินโญ่1136นาทีครับการมีส่วนร่วมกับประตูต่อนาทีเนี่ยยุคมูรินโญ่เนี่ยในทุกๆ189นาทีจะมีประตูไม่ก็แอสซิสต์แต่ในยุคโซชาทุกๆ51นาทีนะครับผลิตได้ทันทีครับผ่านบอลสำเร็จต่อเกมเนี่ยยุคโซชา75ครั้งต่อเกมยุคมูรินโญ่53นะครับแล้วก็โอกาสยิงประตูต่อเกมยุคโซชา4ครั้งครับยุคมูรินโญ่ 3.2 การสร้างโอกาสต่อเกมยุคมูรินโญ่แค่ 1.4 แต่ยุคโซชา 2.5 เราไม่ได้บอกว่ามูรินโญ่เป็นกุนซือที่อ่อนกว่าโซชานะครับครับเพราะมูรินโญ่ประสบความสำเร็จจนไม่รู้จะประสบความสำเร็จยังไงแล้วใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของป็อกบาดูจะเจิดจรัสกว่าในยุคของโซชาจริงๆคือมันมีปัจจัยอื่นนะคือมูรินโญ่เป็นกุนซือที่เก่งนะแต่ว่าปัจจัยอื่นที่ว่าคือการใช้ลูกากูอาจจะไม่เหมือนกันเขาบอกว่าจุดสำคัญเลยคือทางด้านโซชาใช้ลูกากูแบบอิสระมากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองเองนะผมมองว่าลูกากูมอบใจให้กับโซชามากกว่ามูรินโญ่อันนี้คือหนักกว่าอันอื่นที่กล่าวมาอีกเป็นป็อกบา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 มอบใจให้กับมูรินโญ่แบบเต็มๆพร้อมวิ่งพร้อมเล่น
เล่นแล้วไม่กดดันเล่นแล้วเป็นอิสระของตัวเองมันทำให้ทุกอย่างมันออกมาอย่างที่เห็นแล้วมันทำให้แผน 4-3-3 เหมือนที่บอกเอาไว้นะครับมันดูลงตัวมากยิ่งขึ้น คือผมดูแมนยูของโซชาเนี่ยผมนึกถึงบทบาทที่มูรินโญ่เคยทำกับเชลซีปี2006เรามองมาติชเป็นโคลส์มาเกเรเล่มองเอเรียร่าเป็นไมเคิลเอเซียนและมองปอปอกบาเป็นแฟรงค์ลัมพาร์ดตำแหน่งของปอกบาเนี่ยเป็นทั้งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนที่พูดแอคบอกแล้วก็สามารถเป็นเพลย์เมคเกอร์ได้ด้วยเพราะถ้าเกิดเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อย่างเดียวสแตทเรื่องเกมรุกมันคงไม่สูงเหมือนที่เราเห็นในภาพใช่ครับครับคือดูจากตัวเลขสถิติต่างๆนะครับก็ตีความไว้ได้เลยว่าในยุค ของโซชาเนี่ยปอกบากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเล่นด้วยความเป็นตัวเองมากกว่าในยุค ของโชเซ่มูรินโญ่ใช่ครับนะครับจริงๆถ้าไม่บอกว่าเป็นสแตทของนักเตะคนเดียวกันเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นคนละคนก็เป็นไปได้นะเออสแตทนี่แตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคนอาจจะตะโกน unbelievable นะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมาดูอีกหนึ่งคนนะครับมาคัสแรดฟอร์ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่คล้ายๆกับป็อกบาเหมือนกันบอกว่าในยุคของมูรินโญ่เหมือนกับจะดรอปลงไปแต่พอโซชาก้าวเข้ามานะครับโอ้โหฟอร์มการเล่นนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวรุ่งที่เจิดจรัสได้อีกครั้งนึงครับผมว่าก็ไม่เหมือนจริงนะอันนี้แซวเล่นหน่อยก็คืออันขวาเนี่ยตัวสูงกว่านะเข้ามาแป๊บเดียวตัวสูงกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเรื่องของสถิติต่างๆนะครับอันนี้ฝั่งขวาในยุคของโซชาฝั่งซ้ายในยุคของมูรินโญ่คือถ้านับกันถึงจำนวนเกมที่ลงเล่นเนี่ยในยุคของมูรินโญ่เล่นไป14นัดแต่เป็นตัวจริงแค่9ส่วนยุคของโซชาเล่นไป4นัดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง4นัดครับจำนวนนาทีต่อประตูยุคโซชาเนี่ย109นาทีส่วนยุคมูรินโญ่283เลยนะครับครับโอกาสยิงประตูต่อเกมเนี่ยยุคโซชา 3.25 ครับยุคมูรินโญ่ 1.07 การสร้างโอกาสยุคมูรินโญ่ 1.0 เองครับผมแต่ในยุคของโซชา 3.4 ครั้งต่อเกมซึ่งสกายสปอร์ตเขาชี้แจงว่าอย่างนี้ครับว่าทำไมสถิติมันต่างกันส่วนนึงอาจจะต้องบอกเรื่องจุดนี้ด้วยเรื่องตำแหน่งการเล่นเราจะเห็นว่าแรดฟอร์ดตอนอยู่กับมูรินโญ่เนี่ยอย่างกระปีกก็คือไม่ใช่อย่างกระปีกเอาโดนไปเล่นปีกจริงๆเลยครับอยู่ริมเส้นฝั่งขวาบ่อยมากซึ่งถามจริงๆว่าแรดฟอร์ดเริ่มต้นอาชีพมาผมว่าไม่ได้เล่นปีกอะเล่นกองหน้านะครับแล้วพอโซชาเข้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับจับแรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าแล้วก็ระเบิดฟอร์มอย่างที่เห็นเลยครับใช่ครับคือฟอร์มดีจนขนาดที่ยึดตำแหน่งของลูกากูไปเลยถูกต้องแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับคือในยุคมูรินโญ่เนี่ยจับไปโดนเป็นปีกใช่ไหมครับครับส่วนโซชายืนกองหน้าแต่สิ่งที่ต้องพูดกันคือการสร้างสรรค์โอกาสถึงแม้ว่าจะโคละตำแหน่งกันแต่ถ้าเกิดไปถามหลายๆคนนะครับว่าระหว่างปีกกับกองหน้าครับตำแหน่งไหนคิดว่าควรจะเป็นฝ่ายสร้างสรรค์โอกาสน่าจะตอบว่าปีกแต่สเตตของแรชฟอร์ดที่เล่นเป็นกองหน้าในยุคโซชากับสร้างโอกาสได้มากกว่าแรชฟอร์ดยุคมูรินโญ่ที่เล่นเป็นปีกผมว่ามันอาจจะรวมถึงเรื่องของพอนอกจากเล่นในตำแหน่งที่ถนัดแล้วตำแหน่งอื่นที่เล่นเกมรุกก็ซัพพอร์ตกันดีสังเกตว่าเติมเกมรุกกันจ้าละหวั่นเลยนะครับตอนในยุคของโซชาเนี่ยคือเหมือนกับเล่นรุกเต็มสูบแล้วอ่ะไม่คุณไม่จำเป็นต้องลงไปตั้งรับอะไรเป็นโซนอะไรขนาดนั้นนะมีการเพซซิ่งด้วยในบางครั้งด้วยซ้ำนะครับครับคือเราสังเกตได้เลยว่าตลอด90นาทีในยุคของโซชานี่เขาใส่จนวินาทีสุดท้ายจริงๆใช่ครับนะครับซึ่งแตกต่างจากในยุคของมูรินโญ่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีดูอย่างจำนวนประตูนะยิงคาร์ดิฟ 5-1 ยิงฮัดเดอร์ฟิลด์ 3-1 ยิงบอนมัธ 4-1 ยิงนิวคาสเซิล 2-0 แล้วก็เกมลีกคัพก็ยิงเรดดิ้งอีก 2-0 คือยิงไม่ต่ำกว่า1ลูกอ่ะ2ลูกขึ้นไปอ่ะนะครับถ้าเทียบกับตอนเป็นมูรินโญ่ถ้านำ 1-0 หรือนำ 2-0 นี่อาจจะลงไปแพ็คเกมแล้วใช่นะครับนี่คือความแตกต่างนะครับผลงานในการพบกันครั้งล่าสุดนะครับที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเป็นผลการแข่งขันที่แฟนๆแมนยูรับไม่ได้เพราะมองว่ามันไม่น่าจะแพ้ขาดขนาดนี้ทั้งๆที่พูดกันตามตรงรูปเกมเนี่ยถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งวันนั้นแมนยูเนี่ยบุกใส่เลยแหละถูกต้องแต่สุดท้ายกลับแพ้ถึงสกอร์0ประตูต่อ3ครับนะครับในจุดนี้นะครับ Sky Sport ก็วิเคราะห์เอาไว้เหมือนกันนะครับว่าสเปอร์สในเกมนั้นเนี่ยเขาอาศัยการเล่นสวนกลับเร็วแบบเป็นทีเด็ดนะครับสามารถจบสกอร์ได้แล้วรูปแบบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมาซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าเพราะโซชาเนี่ยก็เป็นทีมที่เล่นเกมรุกเหมือนกันแล้วก็พอเล่นเกมรุกเนี่ยกองหลังจะลอยสูงถูกต้องจะโดนลูกสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์แอทแทคเล่นงานแบบเดียวกันหรือเปล่าใช่นะครับดูภาพนิ่งอย่างเดียวอาจจะเห็นไม่เต็มที่เรามีอินโฟกราฟิกให้ดูด้วยนะครับครับอันนี้เป็นกราฟิกนะครับจากในเกมที่แพ้ครับนะครับ0ประตูต่อ3นะเมื่อวันที่27สิงหาคม
ปี2018ใช่ครับคือต้องบอกว่าเกมนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้ตอนนั้นมูรินโญ่กำลังโดนสถานการณ์กดดันเหมือนกันที่โดนกดดันหลายรอบแต่ครั้งนั้นกดดันที่ว่าคุณต้องเล่นเกมรุกแล้วมูรินโญ่เหมือนมาแปลกเปิดเกมรุกใส่ท็อตแนมฮอสเปอร์วันนั้นเล่นหลัง3เลยใช่แล้วแบบเต็มที่กดสเปอร์เต็มที่แต่ยิงไม่ได้บุกนะครับเราจะเห็นได้จากในนี้นะครับถ้าอธิบายก็คือสีแดงคือแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วสีออกน้ำเงินเนี่ยคือท็อตแนมฮอสเปอร์จะเห็นกราฟว่าฝั่งแมนยูไนเต็ดมีการยิงนอกกรอบมากกว่า มีการคอสบอลเข้าทำมากกว่า มีการโอกาสยิงมากกว่าแล้วก็มีทั้งการสร้างสรรค์โอกาสก็มากกว่า แต่ได้ศูนย์ประตูนะครับ ขอโทษขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับฟาสต์เบรกคือการเล่นเกมสวนกลับวันนั้น 100% เลยครับครับแบบเต็มกราฟเลยเต็มกราฟเลยแล้วเน้นเรื่องของการสร้างบิ๊กชานส์ครีเอทคือสร้างโอกาสทองเลยคือไม่ต้องมาสร้างโอกาสแบบยิบย่อยนะครับแล้วก็ประตูได้เต็มคืออย่างกราฟของแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเราเห็นเชนส์ครีเอทนะครับการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับแต่มันไม่ใช่โอกาสทองครับสังเกตของสเปอร์นี่คือเต็มเหมือนกันเป็น3ครั้งที่เขาสร้างโอกาสทองแล้วได้3ประตูนะครับทำให้ทั้ง3กราฟ3กราฟของการเล่น Counter Attack เนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับการเล่น Fast Breakนะครับการเป็น big chance create แล้วก็ประตูนี่คือ 100% เท่ากันเลยนี่ครับคือเห็นความแตกต่างนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็กังวลเอาไว้นะครับซึ่ง Sky Sport เขาก็วิเคราะห์ในเชิงในการว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สเปอร์ใช้เล่นงานแมนยูในเกมนี้เพราะว่ามันมีภาพนี้ให้ดูครับเป็นบทวิเคราะห์ของแดนนี่ฮิกกินบอทชอมนะครับใช่ครับก็เป็นของสกายเหมือนกันเป็นกูรูก็เคยอยู่กับแมนยูครับแล้วก็เล่นทีเนี่ยกับสโต๊กซิตี้นะใช่ครับเป็นมิดฟิลด์นะครับแดนนี่ฮิกกินบอทชอมเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันนะว่ารูปแบบของโอเลกุนนาโซชาตอนนี้ดีขึ้นก็จริงแต่ใช้ฟูลแบ็กเติมเกมสูงมากเหมือนที่เห็นในภาพนี้นะครับว่า4ตัวที่อยู่ข้างหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟกับมิดฟิลด์เชิงรับอีก2คนในขณะที่วิงแบ็กเติมเกมเต็มที่เขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเติมสูงแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะไปเข้าทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ค่าสถิติฟาสต์เบรกหรือเคาน์เตอร์แอทแทรคที่เห็นเนี่ยอันตรายมากๆเลยครับครับคือเราลองย้อนกลับไปดูเกมที่เจอกับคาร์ดิฟนะครับที่เจอกับฮัตเตอร์ฟิลด์แล้วก็บอนมัตนะครับ3เกมแรกในยุคของโซชาอันนั้นมันเริ่มมีสัญญาณมาแล้วว่า3เกมนี้เขาเสียให้กับคู่แข่งเนี่ยทีมละ1ประตูก็จริงมันอาจจะดูน้อยเพราะศักยภาพของทีมคู่แข่งเราพูดกันตามตรงถ้าเทียบกับนักเตะของแมนยูเนี่ยแมนยูเหนือกว่าอยู่แล้วใช่ครับแต่อันนี้มันกลับกันครับนี่คือสเปอร์ถ้าเขามีโอกาสทองนะครับที่ไปเท่ากับคาร์ดิฟฮัตเตอร์ฟิลด์หรือว่าบอลหมายเขาอาจจะยิงได้มากกว่า1ประตูก็เป็นไปได้ใช่ครับจริงครับนี่นะครับอันนี้คือจุดที่ Sky Sport ก็สังเกตเห็นเหมือนกันนะครับคือเด่นเกมรุกอย่างเดียวไม่ได้โซชาอาจจะต้องมองย้อนกลับมาดูเกมรับบ้างนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ฟุตบอลวิสเปอร์นะครับเว็บไซต์ที่เขาเก็บเกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับการบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็ออกมาชี้ว่าซนเฮือนมินครับเป็นทีเด็ดของสเปอร์และก็จะสอดคล้องกับเกมนี้ด้วยใช่เมื่อกี้เราพูดกันถึงในหมวดของฟาสต์เบรกครับตอนในเกมนั้นเนี่ยยังเป็นลูคัสมูล่าที่ยืนคู่กับแฮร์รี่เคนลูคัสมูล่าก็มีความเร็วนะก็เก่งแต่ถ้าพูดกันถึงฟอร์มจริงๆแล้วถ้าเล่นในตำแหน่งเดียวกันเป็นหน้าคู่กับแฮร์รี่เคนเหมือนกันช่วงหลังโซนทางมินยึดตำแหน่งแล้วโอ้โหฟอร์มเนี่ยดีแบบไม่รู้จะพูดคำไหนได้คือแบบโหดมากนะครับแล้วเราต้องบอกแบบนี้นะครับว่านี่ก็จะเป็นเกมลีกที่โซนทางมินลงเล่นครับก่อนจะไปช่วยทีมชาติเกาหลีใต้ลงแข่งในฟุตบอลเอเชียนคัพเหมือนกับสเปอร์ขอไว้บอกว่าเกมนี้เป็นเกมใหญ่จริงๆอย่าเพิ่งไปนะไหมขอลงเล่นอีกสักหนึ่งนัดเพราะไม่แน่ว่าบอร์ดบริหารของสเปอร์หรือว่าโปเชติโนอาจจะไปเปิดดูสถิติจากฟุตบอลวิสเปอร์เหมือนกับของเราก็เป็นไปได้คือในฟุตบอลวิสเปอร์เนี่ยเขาก็มีระบุสถิติอื่นๆมาเพิ่มอีกอย่างเช่นนะเอายกตัวอย่างตรงนี้แต่อันนี้ผมค้นเองในส่วนของ53นัดในฤดูกาลที่แล้วนะทุกรายการเลยนะโอ้โหเยอะลงเยอะมากเลยนะครับยิงไป18ประตูครับผมปีนี้27นัดในทุกรายการเลยยิง12นี่ยังไม่ถึงครึ่งประมาณครึ่งนึงครึ่งทางแล้วแต่ยิงไปเกือบจะเท่าฤดูกาลที่แล้วต่างกันแค่6ลูกเองก็ยิงไป1ใน3 2ใน3ของฤดูกาลที่แล้วใช่ทั้งที่เพิ่งเล่นได้แค่ครึ่งเดียวครับของฤดูกาลที่แล้วโดยประมาณแล้วก็ค่าพวกการสร้างโอกาสจะแจ้งทั้งการโอกาสยิงจะแจ้งและการแอสซิสต์จะแจ้งดีขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยของโอกาสยิงเนี่ยเพิ่มจาก 0.3 เป็น 0.61 ครับของแอสซิสต์นะครับโอกาสต่อเกมนะครับเพิ่มจาก 0.13 เป็น 0.21 อันนี้คือค่าสถิติที่
ผ่านบอลแล้วน่าจะเป็นแอสซิสต์นะครับไม่ใช่แค่เชนส์คือแอดอย่างเดียวใช่ครับนะครับนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของสถิติตัวเลขครับนะครับการวิ่งเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายใช่ครับเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นจุดเด่นของซงมินนะครับรวมถึงการวิ่งตัดแนวรับของคู่แข่งเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนี่คือการวิ่งเข้าทำในกรอบเขตโทษใช่ไหมครับแต่จะสังเกตว่าดูรูปแบบการยืนของอันนี้เจอกับซาวด์แฮมป์ตันนะจะรู้สึกว่าซาวด์แฮมป์ตันเหลือผู้เล่นแนวรับไม่กี่คนแล้วนี่มาจากจังหวะสวนกลับนะครับครับแล้วดูพอสวนกลับมาแฮร์รี่เคนจริงๆควรจะอยู่ในกรอบไหมแต่แฮร์รี่เคนฉีกไปและตกกลับเข้ามาตรงกลางแต่ว่าจะให้ดูวิธีการวิ่งของซนฮงมินครับเขาเห็นที่ว่างแล้ววิ่งเข้าไปทันทีอย่างรวดเร็วแล้วมาที่จุดนัดพบเลยลูกนี้เป็นประตูเนี่ยเพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งเราเห็นได้ชัดด้วยว่าใครที่บอกว่าซนฮงมินเล่นปีกไม่ใช่เหรอนี่คืออีกหนึ่งรูปที่บ่งบอกว่าตอนนี้สเปอร์เล่น5คู่นี่ครับแฮร์รี่เคนกับซนฮงมินและซนฮงมินเนี่ยเป็นนักเตะที่เวลาบอลอยู่ที่เท้าเทคนิคดีแล้วเวลาไม่มีบอลออฟเดอะบอลเนี่ยก็จัดว่ามีฝีมือพอสมควรอ่ะดูจากภาพนี้มันเห็นชัดเจนอันนี้คือรูปแบบการเข้าทำอย่างแรกใช่ไหมครับนะครับส่วนการวิ่งตัดแนวรับของคู่แข่งนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพนี้ดูภาพนี้นะครับข้างบนนี้เป็นตัวบนและลอยสูงด้วยนี่คืออาร์เซนอลลอนดอนดาร์บี้แมตช์ถ้าถามว่าการเช็คไลน์ของนักเตะอาร์เซนอลไม่ดีหรอจริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องยกเป็นเครดิตของซงฮงมินด้วยครับวิ่งมาด้านหลังนะคือตัวด้านบนสุดเขาก็พยายามชูมือว่าล้ำเปล่าแต่ว่าซนก็วิ่งกลับเข้ามาในไลน์ก่อนแล้วอัลลี่เป็นคนผ่านบอลลูกนี้ใช่เป็นการตักข้ามหัวนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับได้บอลเข้าไปสังหารประตูครับนี่เป็น2จุดเด่นเป็นการบ่งบอกถึงวิญญาณเพชฌฆาตครับผมของซนฮงมินนะครับ หาตำแหน่งก็ดีหาจังหวะเล่นกับลายกองหลังก็ดีเช่นกันครับคือไม่แปลกเลยที่ทำไมถึงแฟนบอลในเอเชียจะยกย่องว่านี่แหละคือนักเตะเอเชียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดครับในเวทีฟุตบอลยุโรปนี่นะครับก็สมกับสถิติจริงๆนี่แหละนี่คือจุดที่พวกเราหาจากบทวิเคราะห์มาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่แมนยูไนเต็ดต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าพูดกันถึงช่วงหลังฟอร์มการทำประตูของแมนยูไนเต็ดสเปอร์ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันถูกต้องนะครับแล้วสถิติต่างๆการเจอกันในช่วงหลังนะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยค่อนข้างด้อยกว่าด้วยนะครับพูดกันตามตรงนะครับมีการสำรวจสถิติออกมาการบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยแมนยูไนเต็ดเก็บได้เฉลี่ย 0.5 แต้มครับตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครับถือว่าน้อยมากก็ตั้งแต่หมดยุคของเฟอร์กี้นะครับคิดเห็นยังไงนะครับเอาปีเตอร์โบ๊ทก่อนผมมองว่าเกมนี้กดดันทั้ง2ทีมครับครับผมเพราะว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ก็อยากจะชนะเพื่อเพิ่มโอกาสในการลุ้นแชมป์ครับแล้วลิเวอร์พูลแข่งก่อนด้วยถ้าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้ขึ้นมาสเปอร์กดดันแน่ส่วนโซชาก็กดดันตรงที่ว่าถ้านัดนี้เกิดแพ้โอกาสลุ้นท็อป4มันก็ยากแล้วผมเชื่อว่าลึกๆโซชาก็แอบหวังเล็กๆว่าอยากจะคุมแมนยูแบบถาวรเหมือนกันนะนี่คือเป็นด่านทดสอบสำคัญส่วนในเรื่องของแท็กติกแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับผมมองว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ปีนี้เล่นกันวงแคบแล้วเปิดเกมด้านกว้างด้วยวิงแบ็คครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าอาจจะต่างกับตอนที่เจอกันนัดแรกคือตอนที่เจอกันนัดแรกเนี่ยสเปอร์มีปีกมากดฟูลแบ็คของสเปอร์ด้วยแต่คราวนี้คนที่จะมากดเนี่ยมันเอามารวมเป็นแผงมิดฟิลด์4คนแล้วผมว่าเกมนี้แมนยูอาจจะขึ้นเกมด้วยแบ็คแล้วไม่ต้องหวาดกลัวเยอะเท่ากับตอนที่เจอกันเล็กแรกผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะตัดสินผลการแข่งขันถ้าแมนยูใช้วิงแบ็คเติมเกมสูงๆแล้วไม่เจอสเปอร์โต้กลับจากริมเส้นผมคิดว่าแมนยูไม่น่าจะแพ้เกมนี้ถ้าเกิดถามผมนะครับผมคิดว่าคู่นี้มีโอกาสเสมอกันแบบยิงเยอะครับครับนะโค้ดแอ๊กจริงๆโค้ดแอ๊กเนี่ยคำถามแรกที่ต้องถามเลยคือเชียร์ใครเกมนี้ผมไม่สนใจครับเออไม่สิผมสนใจยืนยันคำตอบเดิมครับผมยืนยันคำตอบเดิมจากฮาล์ฟไทม์วันศุกร์นะครับผมสนใจคู่ลิเวอร์พูลคู่เดียวแต่คู่นี้ออกยังไงก็ได้นะครับครับแต่ว่าถ้าถามในความคิดที่ว่ามันจะออกมาแบบไหนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะออกมาเสมอเหมือนกันนะครับคือแม้ว่าสเปอร์ฟอร์มเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้นะตอนนี้นะแล้วก็สเปอร์อาจจะดูดีกว่าเรื่องของการได้เล่นในบ้านอะไรก็ตามแต่ผมว่ากำลังใจตอนนี้แมนยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมเดิมและผมมองว่าขุมกำลังของแมนยูไนเต็ดไม่ได้ด้อยไปกว่าสเปอร์ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วอาจจะมีแต้มกลับออกมาได้ผมเนี่ยถ้าเล่นด้วยความมุ่งมั่นออกมาผมเข้าใจความรู้สึกโค้ชแอ็กเลยคือถ้าเกิดจะเชียร์สเปอร์ด
ด้วยเหตุผลรุ่นแชมป์เนี่ยก็กลายเป็นว่าทีมคู่ปรับสำคัญอย่างแมนยูชนะนะครับหรือถ้าเกิดจะแช่งทีมคู่ปรับสำคัญอย่างแมนยูเนี่ยไอ้สเปอร์เพิ่มโอกาสลุ้นแย่งแชมป์ครับผมผมค่อนข้างเข้าใจถ้าเป็นผมเป็นโค้ชแอคนะผมก็คงเชียร์ให้เสมอกันสถิติไม่ดีไงแมนยูไนเต็ดไปเยือนสเปอร์เนี่ยสถิติไม่ดีแต่ผมคิดว่าแมนยูไนเต็ดไม่แพ้มีความรู้สึกลึกๆอ่ะคือจะมาฟอร์มแย่ๆอะไรบ่อยๆนะครับผมว่าอย่างน้อยเสมอได้นะครับอ่ะนี่เป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูปิดท้ายที่คู่อื่นหน่อยดีกว่านะครับเอาไบรตันกับลิเวอร์พูลอ่ะโค้ชแอคคิดว่ายังครับผมไบรตันกับลิเวอร์พูลใช่ไหมคือแพ้มา2เกมติดลิเวอร์พูลตอนนี้มีแพ้แมนซิตี้มาแล้วก็มาเมาหมัดแพ้วูลเวอร์แฮมป์ตันนิดนึงแต่ว่าก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเกมนั้นพักตัวกระจัดกระจายเลยนะครับแต่เกมนี้นักเตะตัวหลักหลายๆคนได้พักแบบตอนนี้แข้งขาเนี่ยน่าจะวิ่งป๋อเลยนะครับ ซึ่งผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะเล่นแบบใส่เต็มแบบว่าเหมือนนัดชิงชนะเลิศเลยทีเดียวในการเยือนไบรตันแต่เชื่อว่าไม่ง่ายเหมือนกันผมว่าลิเวอร์พูลอาจจะทำได้ประมาณแค่เฉือนชนะคิดว่าแค่นั้นไม่ชนะขาดด้วยนะครับปีเตอร์โบสครับเชลซีกับนิวคาสเซิลก็เจอกับนิวคาสเซิลนะครับผมว่าเชลซีพักหลังมาเนี่ยเกมรุกค่อนข้างฝืดนะเขาทำถึงพื้นที่สุดท้ายไม่ค่อยได้กูรูหลายคนก็บอกจริงๆภาพรวมเนี่ยเล่นกันดีแล้วแต่ no striker ไม่มีกองหน้าตัวปิดบัญชีอย่างเกมลีกครับรอบรองที่เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เห็นชัดว่าเล่นดีในภาพรวมเชลซีแต่มันไม่มีตัวจบสกอร์จริงเพราะฉะนั้นเจอกับนิวคาสเซิลที่ราฟาเอลเบนิเตสชอบเล่นแผนกองหลัง5คนรับกันลึกเนี่ยผมว่าเชลซีถ้าชนะนะผมว่าก็มีโอกาสจะเฉือนแค่ลูกเดียวอาจจะชนะ 1-0 แล้วกันนะครับอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในเอทิฮัดสเตเดียม2นัด16ประตูนะครับที่พวกเขาผ่านมาในฟุตบอลถ้วยเจอกับวูฟแฮมตันผมว่าแมนซิตี้เนี่ยเก็บกดครับ คือคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย2นัดหลังสุดยิงเยอะปล่อยกระสุนหมดแล้วแต่อย่าลืมนะครับตอนต้นฤดูกาลที่บ้านวูฟเนี่ยวูฟที่ทำแสบนะเสมอกับแมนซิตี้ได้ผมว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นกุนซือที่เก่งและบางทีมีแบบจิตวิทยาแบบเฮ้ยมันมีความโรคจิตเล็กๆมีความโหดอ่ะมีความแบบซาดิสหน่อยอ่ะผมว่าเกมนี้แมนซิตี้ถล่มวูฟได้ผมก็มองคล้ายๆปีเตอร์โบสว่ากระสุนของแมนซิตี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าอินฟินิตี้อารมณ์แบบว่าไม่มีแม็กยิงอย่างเดียวยิงก็ไปนะครับแล้วผมมองว่าอย่างที่โบสอย่างที่โบสบอกเลยคือเกมแรกที่เจอกันต้นฤดูกาลเสมอกันนะครับเสมอแบบแมนซิตี้น่าเสียดายด้วยจริงๆบุกทั้งเกมแล้วแม้ว่าวูลแฮมตันช่วงนี้จะฟอร์มดีชนะสเปอร์มาหมาดชนะลิเวอร์พูลมาแต่ผมมองว่าการไปเยือนที่เอติฮัดคนละเรื่องครับครับคริสตัลพาเลซเคยไปสร้างปาฏิหาริย์ชนะมาได้ 2-1 จากลูกยิงจรวดไฟของทาวเซนนะครับแต่ว่าผมมองว่านั่นก็เป็นแค่แบบเป็นจังหวะเวลาที่ทาวเซนยิงอย่างนั้นให้ยิงอีก10ลูกผมว่าก็ไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้แล้วถ้าด้วยคุณภาพกันตรงๆเลยผมว่าแมนซิตี้น่าจะยิงได้สัก 2-0-3-0 เกมนี้ครับนะครับอ่ะนี่เป็นภาพรวมนะครับแล้วก็เจาะสถิติคู่สเปอร์กับแมนยูไนเต็ดที่เรานำมาฝากครับในสุขสุดสัปดาห์แบบนี้ก็รับชมนะครับเกมการแข่งขันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยดูกันให้สนุกนะครับแฟนบอลทีมไหนก็เอาใจเชียร์นะครับบัฟกันให้พอประมาณนะครับเรามักจะย้ำคำพูดนี้เสมอนะครับบัฟกันแบบสนุกให้เป็นสีสันอย่าถึงขั้นที่ว่าต้องแบบผิดใจมองหน้ากันไม่ติดเลยคือบัฟกันธรรมดาเนี่ยโอเคว่ากันเองไม่เท่าไหร่แต่ผมเห็นบางทีลามไปยันบุพการีผมว่าอันนี้เบาๆไว้นิดนึงก็ดีนะครับถูกต้องอ่ะนะครับนี่เป็นทั้งหมดของรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการของเรา2ช่องทางนะครับใน Facebook ของสยามสปอร์ตแล้วก็ใน YouTube สยามสปอร์ตนะครับสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับถ้ามีรายการอัปเดตเนี่ยจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากเรานี่เป็นทั้งหมดของรายการประจำวันนี้อย่าลืมนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ